เยาวชนเปรียบดังหนึ่งเมล็ดพันธุ์จะเติบโตสร้างสรรค์สังคมใสมันลดน่านพรวนดินฮื้อแตกใบเป็นหัวใจประเทศไทยฮื้อดำเนินโรงเรียนบ้านกอสเลียมตำบลบัวข้างอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่มีนักเรียนทั้งหมด60คนมีกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนทำการเกษตรอาทิเช่นเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาและปลูกผักเพื่อนำผลผลิตที่ได้ไปประกอบอาหารกลางวันซึ่งทางโรงเรียนยังขาดแคลนงบประมาณในด้านนี้เนื่องจากโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีงบประมาณแบบเพียงพอในการทำอาหารกลางวันให้นักเรียนได้ตลอดปีโรงแรมแชงกรีลาเชียงใหม่ได้มองเห็นความสำคัญของเยาวชนและมีความตั้งใจเสมอมาที่จะดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันและสร้างสรรค์ประโยชน์อันยั่งยืนให้แก่ชุมชนชาวเชียงใหม่จึงจัดกิจกรรมมอบอุปกรณ์ทางการเกษตรเมล็ดพันธุ์พืชให้แก่โรงเรียนบ้านกอเสลียมเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเรียนรู้และฝึกฝนการเกษตรและมีชีวิตอย่างพอเพียง